ได้เลิกแล้วรายการคุยกับเศรษฐาทุกเสาร์ที่3ของเดือนออนแอร์ครั้งแรกวันที่22มิถุนายนการเมืองวันที่14มิถุนายน2567 11นาฬิกา1นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมออกรายการคุยกับเศรษฐาออนแอร์ครั้งแรกเสาร์วันที่22มิถุนายนนี้หลังบันทึกเทปเสร็จแล้ววางออกอากาศทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนวันที่14มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดจัดรายการนายกรัฐมนตรีพบประชาชนเบื้องต้นมีรายงานว่าจะใช้ชื่อรายการคุยกับเศรษฐาออกอากาศในวันเสาร์ที่3ของทุกเดือนใช้เวลาประมาณ30นาทีเริ่มเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง NBT2HD โดยมีการบันทึกเทปแรกไว้แล้วเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลมีนายธีรัฐ รัตนเสวีอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินรายการเทปแรกและจะออกอากาศครั้งแรกวันเสาร์ที่วันที่22มิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังได้วางตัวผู้ดำเนินรายการมาสลับกันทำหน้าที่อาทิหมวยอริศรากำธรเจริญผู้ประกาศข่าวอันภูวนาถคุณพลินพิธีกรชื่อดังเป็นต้นสำหรับรูปแบบรายการนายกรัฐมนตรีจะเล่าสรุปภารกิจจากการลงพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอัปเดตผลดำเนินงานของรัฐบาลส่วนรายการครั้งต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมและสถานการณ์เช่นการจัดรายการนอกสถานที่ระหว่างการลงพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ เดวิสคัพไทยสยบเจ้าภาพยึดที่1กลุ่มบีทยานเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2กีฬาวันที่14มิถุนายน2567 15นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2024เดวิสคัพโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม3ที่สนามเทนนิสของสหพันธ์เทนนิสจอร์แดนกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อคืนวันที่13มิถุนายน2567ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจอร์แดนเจ้าภาพสำหรับในวันดังกล่าวนายสุภาคโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและเชียร์นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรวมทั้งคนไทยในจอร์แดนมาร่วมเชียร์ด้วยสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยก่อนทำการแข่งขันกับเจ้าภาพทีมนักหวดหนุ่มทีมชาติไทยทีมวางอันดับ2ของรายการที่ตุลชัยชนะมาได้แล้ว3แมตช์ชนะแปซิฟิกโอเชียเนีย 3-0 คู่ชนะซีเรีย 2-1 คู่และอิหร่าน 3-0 คู่ลงสนามแข่งขันแมตช์ที่4ของกลุ่ม B หรือแมตช์ส่งท้ายรอบพบกันหมดพบกับทีมชาติจอร์แดนเจ้าภาพที่แข่งขันไปเพียง2แมตช์ชนะอิหร่าน 3-0 คู่และชนะแปซิฟิกโอเชียเนีย 3-0 คู่และยังได้พัก1วันเปิดฉากคู่แรกเดี่ยวมือ2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จออกแรงหวดกับโมฮัมหมัดอัลโคท็อปเกือบ2ชั่วโมงก่อนเอาชนะได้2เซตรวด 6-3 และ 6-4 เก็บแต้มแรกให้ทีมไทยขึ้นนำ 1-0 คู่ต่อด้วยเดี่ยวมือ1แม็กซิมัสพราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีดวลแร็กเก็ตกับมูนซาอัลโคท็อปได้อย่างสนุกก่อนที่แม็กซิมัสจะคว้าชัยได้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ในเวลา
1ชั่วโมง17นาทีพาทีมไทยขึ้นนำ 2-0 คู่ซึ่งชนะแน่นอนแล้วแม้ยังไม่แข่งขันประเภทคู่ทีมไทยส่งจูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลกับโอเว่นธนเพชรชันทะลงสนามพบมาเหล็กเอลกุนเนกับซาอิดมาชนีและผลการแข่งขันปรากฏว่าวิทยากับธนเพชรช่วยกันหวดเอาชนะได้ 2-1 เซต 5-7 7-6 ไทเบรก 8-6 และ 6-1 เก็บแต้มสุดท้ายให้ทีมไทยได้สำเร็จสรุปทีมชาติไทยชนะทีมชาติจอร์แดน 3-0 คู่สร้างสถิติชนะ4แมตช์รวดในการแข่งขันรอบพบกันหมดทำให้เป็นอันดับ1ของกลุ่ม B ทันทีส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซีเรียชนะอิหร่าน 3-0 คู่ทำให้ซีเรียมีสถิติแข่ง3ชนะ2แพ้1และยังเหลือการแข่งขันอีก1แมตช์เช่นเดียวกับจอร์แดนอิหร่านและแปซิฟิกโอเชียเนียที่จะเล่นแมตช์สุดท้ายรอบพบกันหมดในวันที่14มิถุนายนในขณะที่ทีมชาติไทยได้พักในวันดังกล่าวนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าในนามของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอกราบขอบพระคุณท่านสุภาพโปร่งธุระเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานพร้อมด้วยนางสิริวรรณโปร่งธุระภริยาเอกอัครราชทูตรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตที่กรุณาให้ความช่วยเหลือทีมนักเทนนิสทีมชาติไทยและคณะเป็นอย่างดีทั้งเรื่องการเดินทางอาหารและแสดงความห่วงใยตลอดเวลานับเป็นขวัญและกำลังใจของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนเป็นอย่างยิ่งโดยทราบจากผู้จัดการทีมว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างดีใจที่ได้รับความกรุณาในครั้งนี้ทำให้มีขวัญและกำลังใจจนสามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันเดวิสคัพณกรุงอัมมานได้อย่างสุดความสามารถผมได้ติดตามผลการแข่งขันของทีมไทยตลอดขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้จัดการทีมที่สามารถทำผลงานได้ดีทำผลงานได้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม Bพร้อมได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ปีคศ2025โดยอัตโนมัติก็ขอชื่นชมในความพยายามของทุกคนครับนายสุชัยกล่าวโค้ชเบิร์มด็อกเตอร์ธนากรศรีชาพันธ์กัปตันทีมไทยกล่าวว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้น่าประทับใจเพราะแข่งขันกับเจ้าภาพเป็นอะไรที่ยากสุดท้ายผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะเก็บได้ทั้ง3แต้มโดยเฉพาะเดี่ยว2แต้มแรกที่ต้องใช้ความพยายามสูงและมีความกดดันแต่กสิดิษฐ์ก็สามารถผ่านความกดดันมาได้ส่วนแต้มที่2แม็กซิมัสถือเป็นดาวรุ่งของไทยทราบว่าคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วแม็กซิมัสเอาชนะได้เพียงครั้งเดียวแมตช์นี้ถือว่าแม็กซิมัสเล่นด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าเล่นในเกมที่ควรเล่นพอจบแต้มที่2ก็รู้ทันทีว่าไทยเข้ารอบเพราะเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม B และในประเภทคู่ได้ส่งวิทยากับธนเพชรลงแข่งขันกับดาวรุ่งของจอร์แดนที่เล่นได้ดีแต่ด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่าเมื่อถึงจุดพลิกผันคู่ของไทยก็สามารถเอาชนะได้อย่างขาดลอยการเอาชนะจอร์แดน 3-0 คู่ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยทำให้ได้แต้มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มและตามกติกาการแข่งขันได้เลื่อนขึ้นไปแข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ป2ปีคศ2025โดยอัตโนมัติก็ต้องขอบคุณทุกคนทั้งผู้จัดการทีมนักกีฬาและทีมงานขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมทุกคนที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับส่วนแมตช์ต่อไปทีมไทยจะรอแข่งขันรอบจัดอันดับกับทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ต่อไปกัปตันทีมเดวิสครับไทยกล่าวขณะที่ผู้พันหลอดพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสในฐานะผู้จัดการทีมเดวิสคัพไทยกล่าวว่าขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถทำให้ทีมไทยประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาคมที่ผลักดันและส่งเสริมนักเทนนิสชุดนี้ขึ้นมาขอบคุณนายกสมาคมขอบคุณนายไทยธนุวรรณสุขเลขาธิการสมาคมตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการสมาคมที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกด้านตอนนี้ทีมนักหัวไทยชุดนี้ได้ทำให้ทุกคนสมหวังตามความตั้งใจแล้วและจะพยายามทำหน้าที่ในการแข่งขันที่เหลือให้ดีที่สุดต่อไปสำหรับนักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดนี้ได้แก่แม็กซิมัสพราพลโจรกสิดิษฐ์สำเร็จวิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโรโดยมีพันเอกวัฒนาจันภัยจิตเป็นผู้จัดการทีมดร.ธนากรศรีชาพันธ์เป็นกัปตันทีมนายนนทพัฒน์เฟื่องเดชและนายวีรพัฒน์ส.ศรีชาพันธ์เป็นกัปตันทีม